เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้รายการสดๆที่เราดูมอนิเตอร์กันไปเรื่อยๆก็คือเบอร์พรรคต่างๆที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไทยสร้างชาติเบอร์22นะครับตรงกับวันที่22พฤษภาคม2557ที่ลุงตู่ได้อำนาจในวันแรกกระตู่ฉลกกับ22จริงๆด้วยนะถูกต้องค่ะเลข2กับเลข1เนี่ยตอนจำได้ว่าเป็นวันเกิดท่าน21ใช่21ใช่ไหมเลข2กับเลข1แล้วก็ตอนที่เรียนรุ่นอะไรนะที่ลาบ21หรือไงเนี่ยแหละเลข2เป็นมงคลของในของลุงตู่ลองดูพรรคอื่นสินะฮะพรรคอื่นนะครับใครได้เลขสวยบ้างโอ้ภูมิใจไทยเลข7ทำหน้ากันเหรอนี่ไงเลข7ไงอ๋อเหรอไปทำนะนี่แต่มันมีมือทิ่มลงไอ้เจ็ดไอ้แหมก็สัญลักษณ์เลข7นะโอเคแต่มันทิ่มลงอ่ะโอเคเลข7เลข7เนี่ยแหมทิ่มลงต้องอย่างงี้เหรอไม่รู้ไอ้นี่อะไร2 2ให้เขากินเขาเองให้เขากินเขาเองใช่มั้ยจะชูยังไงอ่ะประชาธิปัตย์26 26ชูยากนะจ๊ะชูไงขอยืม26ขอยืมยืมนิ้วหน่อยพลังประชารัฐ37 3เจ็ดชมอย่างนี้ไม่ไหวค่ะต้องชู3นิ้วด้วยนะเนี่ยข้างนึงอ่ะเอา22จะดูอยากรู้ว่าลุงป้อมจะชูยังไงนะฮะไทยสร้างไทย32อือหือเพื่อไทย29อือหือเพื่อไทยนะ29เลยนะครับก้าวไกลก้าวไกล31นะพรรคเลขสวยอีกพรรคนึงนี่ก็พรรคเบอร์11คือประชาชาติพรรคประชาชาติ11นะเสรีรวมไทย25ชาติไทยพัฒนา18ชาติพัฒนา14ชาติพัฒนากล้านะครับ14ไทยพักดี21ส่วนพักเปลี่ยนของเดี๋ยวนั้นเลขสวยๆเช่นเลข1ไปอยู่พักเลขหมดเลข10ไปอยู่พักเลขหมดเลยเหรอไปอยู่พักเลขหมดพักเบอร์9เงี้ยอยู่ที่ใครยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เลขเพิ่งเข้ามาท่านผู้ชมอาจจะยังอย่าเพิ่งนะผมไม่ได้เรียงนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังกระจัดกระจายอยู่ตอนนี้เนี่ยเราได้พักใหญ่ไปหมดแล้วใช่ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เลขดีๆอย่างที่เรากำลังถามหาเลข1เลข5เลข9นะคะเลข10จะไปอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมีพรรคภูมิใจไทยที่เป็นเลข7กับมีพรรครวมไทยสร้างชาติที่เป็น22ที่ดูเหมือนจะได้เลขที่ค่อนข้างจะจำง่ายนะครับส่วนพรรคอื่นก็ลำบากหน่อยนะส่วนพรรคพลังนี่เบอร์9นะเลขเดียวพรรคพลังเบอร์9แล้วก็พลังอะไรพลังเฉยๆหรอพลังเฉยๆพรรคเฉยๆแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะเต๋าเบอร์10อะไรนะก็เป็นพรรคเล็กเบอร์10อนาคตไทยครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเรียบเรียงดูไม่ใช่อนาคตใหม่นะเพราะไม่มีแล้วนะไม่มีอนาคตใหม่นะฮะอนาคตไทยไม่ใช่พรรคสร้างอนาคตไทยด้วยนะพรรคอนาคตไทยเห็นมั้ยเป็นพรรคเล็กๆที่ได้เบอร์ดีไปได้เบอร์ดีไปส่วนใหญ่พรรคใหญ่ๆนี่ที่คิดว่าตัวเต็งที่จะมีแนวโน้มจะได้อันนี้ไม่ได้ลำเอียงนะดูในแง่ของตัวเลขจำนะอาจารย์29ก็ให้เค้าหน่อยนะ29อ่ะใครเหรอจำไม่ได้แล้วมันจำไม่ได้แล้วจริงๆอันนี้ไม่ได้แกล้งนะจำจริงๆเพื่อไทยอ๋อเหรอคือ7กับ22เนี่ยพูดปั๊บจำเลยทันทีอ่ะใช่ไหมนะครับแต่เบอร์อื่นน่ะมันจำยากจริงนะไม่ได้แกล้งนะคือเลขเนี่ยยังไม่ได้ส่งเข้ามาเรียงลำดับ1 2 3 4 5นะคือตอนนี้เอาแบบสดๆเลยนะบอกท่านผู้ชมแบบไปไวก่อนก็คือเนี่ยเบอร์เนี่ยเริ่มออกมาแล้วแล้วพักใหญ่คนจับจองเยอะซึ่งตอนเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยพี่จำได้2อันจริงๆไม่ได้เสแสร้งแกล้งอะไรเลยนะคือ7กับ22จำง่ายแต่29 31 18อะไรต่างๆนี่จำยากนะตอบก้าวไกลเบอร์อะไรนะไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แกล้งจำไม่ได้จริงๆเออไม่ยุสุไปไหนจะให้กินซะหน่อยจะได้จำได้มีสุนั้นครับสำหรับข่าวขอดีเชนขอดีเชนอยู่ไหนเอาทีมงานเอามาให้กินหน่อยเร็วโอเคเรามาว่ากันต่อเรื่องเบรก2นะฮะกับเนื้อหาของรายการเราเวทีดีเบตวิสัยทัศน์ของบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนะฮะบอกได้เลยก็อย่างช่อง3เนี่ยเขาก็ไปเปิดเวทีนะครับเปิดเวทีคุณสรยุทธก็เป็นพิธีกรก็ยิงคำถามกันไปกันมาตอนนี้มีคำถามเรื่องการจับขั้วการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งประเด็นนี้เนี่ยถ้าถามลุงป้อมก็แบบพร้อมที่จะอ้าแขนรับแต่ถ้าเป็นรวมไทยสร้างชาติอย่างคุณพีรพันธ์บอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ประชาชนเบื่อที่สุดตรงกับพี่ไหมก
็ไม่รู้เหมือนกันไม่ตรงกับที่พี่พูดไหมพี่โพสในเฟซบุ๊กพี่พี่พูดไปแล้วอย่าถามมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเพราะมันไม่เป็นจริงไม่มีใครกล้าตอบตอนนี้ตอบถ้าสมมติว่าพรรคกไก่บอกจะร่วมกับขอไข่แล้วขอไข่บอกว่าใครบอกกูจะร่วมกับมึงสวยไหมใช่เออถูกไหมคือมันต้องดูหลังเลือกตั้งคุณพีรพันธ์บอกนะใช่ถูกต้องต้องดูหลังเลือกตั้งและในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าไม่ร่วมกับพรรคนี้แต่ถึงเวลาเขายื่นกระทรวงดีๆมาให้แล้วไปเนี่ยตบัดสัตว์ไหมเพราะฉันอย่าไปถามเลยตอนนี้ยังไงเขาก็ตอบต้องฟังเสียงประชาชนหลังเลือกตั้งผมก็รอคำถามนี้อยู่นะว่าจะถามไหมเรื่องแก้112ถามจี้เลยไปคุณนุ้งอิงก็มาโอ้อันนี้คุณพีรพันธ์ขาพี่ยกให้สองนิ้วเลยนะคะกฎหมายทุกมาตราแก้ได้เพียงแต่ต้องถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้หรือไม่112นั้นก็เป็นกฎหมายที่ไม่ต่างจากกฎหมายหมิ่นประมาทที่มีสำหรับประชาชนทั่วไปเพียงแต่112นั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับพระราชวงศ์แล้วเรื่องตรงนี้ถ้าเราไม่ไปทำผิดตามเนื้อหาของกฎหมายจะไปเดือดร้อนอะไรกับ112นี่ชัดไหมชัดเจนครับโอ้โหพี่ชอบคุณพีรพันธ์ตรงนี้มากเลยอ่ะถ้าเกิดพี่เป็นคนที่พูดเรื่องของการแก้หรือการยกเรื่อง12เนี่ยพี่จะหาปี๊บมาคุมหัวในตอนนั้นเลยสง่านะการพูดเนี่ยสังเกตว่าคุณพีรพันธ์จะไม่ได้ไปแซะพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษหลักการค่ะคือใช้หลักการใช้หลักการที่ถูกต้องแต่มันอาจจะดูราบเรียบไปหน่อยสำหรับคนที่ฟังแบบโอ้โหไม่สะใจเลยอ๋อเขาต้องการลีลาแต่ทีนี้คุณพีรพันธ์ก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะพูดได้ลีลาแต่ถ้าเกิดเป็นคนพูดที่เรียนจะบอกว่ากฎหมายเนี่ยแก้ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันก็ต้องดูสิว่าจำเป็นจะแก้หรือเปล่า112เนี่ยมันจะไม่ต่างจากกฎหมายหมิ่นประมาทตรงไหนฮะไม่ได้ต่างกันเลยแล้วถ้าคุณไม่ทำผิดตามเนื้อหากฎหมายคุณจะไปเดือดร้อนอะไรกับ112เขาต้องการอย่างนี้มั้งจะไม่ใช่คุณพีรพันธ์ส่วนอุ้งอิงนะแพทองทานจากเพื่อไทยบอกว่าทำทันทีนโยบายเขานะทำทันทีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และให้เวลาไม่เกิน6เดือนหลังจัดตั้งรัฐบาลทั้งค่าน้ำค่าไฟเพราะพรรคเพื่อไทยลดได้ไวกว่า6เดือนมองหาอะไรฮะรอมองหา6เดือนมาจากไหนแก้ไขความจนใน6เดือนแก้จราจรใน6เดือน6เดือนเดี๋ยวก็รู้ร้อยเขาเป็นรัฐบาลก่อนสิตอบเราก็ต้องมีการศึกษาจากประวัติศาสตร์รุ่นพ่อเพราะเขาบอกว่าจะแก้การจราจรกรุงเทพ6เดือนตกลงตอนนี้ต้องขับรถเนี่ยแก้จราจรได้หรือยังครับใครนะคุณๆเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนี่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้เขาไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนี่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวจะตับเชียร์อย่างนั้นตามใจตับแล้วกันจะแก้ไขความยากจนให้ได้ภายใน6เดือนแล้วตอนนี้ยังมีคนจนอยู่ไหมล่ะคือตับคนเรานะฝันได้แต่ขอร้องเถอะอย่ามอมเมาประชาชนเนี่ยตอนนี้ก่อนที่พี่จะมาเนี่ยพี่นั่งเขียนบทความอยู่พี่บอกได้เลยบทความของพี่ในวันอาทิตย์นี้นะคะที่จะลงในไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าถ้าไม่รู้ที่ควรรู้คือโง่แต่ถ้ารู้ยังโกหกคือชั่วนี่คือหัวข้อพี่เพราะพี่กำลังที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าพี่มองเห็นการหาเสียงตอนนี้บางคนเป็นคนไม่รู้สี่ไม่รู้แปดจนต้องเรียกว่าโง่แต่คนบางคนนั้นรู้ทั้งรู้แต่กูก็ยังสร้างวัฒนธรรมโกหกนั่นชั่วเอออันนั้นชั่วเลยนะโอ้โหอันนี้ดุเดือดมากครับท่านผู้ชมครับคือเราเห็นอันนี้คือสีสันที่เราหยิบยกนำมาฝากก็แล้วกันอาจารย์การพูดว่า6เดือน1ปีพูดระยะเวลาเนี่ยมันเป็นการบีบคั้นบีบคอตัวเองไหมมันก็ใช่แต่ว่าเขาต้องการทำให้คนมีความเชื่อมั่นตรงที่ว่ามันมีเรื่องของลิมิตเวลาคือจริงๆแล้วโอเคมันถูกหลักการจัดการหลักการจัดการว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องมีผิดเราต้องมีลิมิตของเวลาว่าภายในเท่านี้เดือนภายในนี้นะแต่เราต้องพูดในสิ่งที่เป็นไปได้ตอบเราต้องพูดในสิ่งที่เป็นไปได้คุณบอกว่าคุณเข้ามาทำทันทีระหว่างทำทันทีจากคนที่ไม่ได้ทำมาหลายปีกับทำทันทีกับคนที่ทำมาเรื่อยๆและเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่เนี่ยใครจะทำได้เร็วกว่ากันถูกไหมครับถูกต้องครับอาจารย์พูดเปรียบได้เจ็บมากเลยนะฮะ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องพักกันแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราต้องคุยกับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีชัยวุฒิกันหน่อยนะครับ DES ประเด็นเรื่องแฮกเกอร์กลุ่ม
นายเนียนะที่เขาคูว่าเขาจะปล่อยข้อมูลคนไทย55ล้านคนในวันที่5เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วแล้วทางกระทรวงดิจิตอลเนี่ยจะมีมาตรการรับมืออย่างไรจะปิดได้ไม่ได้นะครับคุกคามไซเบอร์หรือเปล่าติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้เรื่องดีมากรออยู่ครับ